ัสดีค่ะนิสิตทุกท่านอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.ดวงเด่นนาคศรีราชนะคะในวันนี้อาจารย์จะมาสอนในส่วนของวิชากฎหมายและการใช้สิทธิ์ในชีวิตประจำวันค่ะและบทที่รับผิดชอบในวันนี้ก็คือบทที่6นะคะคือการใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมในทางปกครองนะคะหรือที่เรียกว่าการใช้สิทธิ์ในกระบวนการทางปกครองนั่นเองรายละเอียดในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรและอะไรเป็นจุดที่เน้นจะอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะคะเขาโครงในการบรรยายก็จะมี6หัวข้อด้วยกันนะคะได้แก่1ความหมายของกฎหมายปกครองเพราะอาจารย์พูดว่าปกครองคืออะไรใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องมารู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปกครองก็คือกฎหมายปกครอง2ก็คือฝ่ายปกครองคือใคร3คือเอกสิทธิพิเศษของฝ่ายปกครอง4คือศาลปกครองของไทย5คือกระบวนการใช้สิทธิ์ต่อศาลปกครองและ6คือกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองนี่ก็คือส่วนที่เราจะพูดถึงสำหรับในเอกสารที่ใช้ในการอ่านประกอบก็คือเอกสารประกอบการสอนนะคะรวมไปถึง PowerPoint ในส่วนนี้อาจารย์จะใช้เอกสารการสอนเป็นหลักในการสอนนะคะเพราะว่าเนื้อหามันละเอียดกว่าแล้วก็จะได้ให้นิสิตขีดตามไปได้ด้วยนะคะสำหรับหัวข้อแรกที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือนิสิตต้องรู้จักความหมายของคำว่ากฎหมายปกครองเสียก่อนนะคะเราจะมารู้จักกันว่าเขาคือใครหน้าตาเป็นยังไงสำหรับความหมายของกฎหมายปกครองนั้นกฎหมายปกครองคืออะไรกฎหมายปกครองคือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการปกครองของหน่วยงานการดำเนินงานเพื่อการจัดการบริการสาธารณะและการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองโดยในความสัมพันธ์เช่นนี้ฝ่ายปกครองจะมีฐานะหรือมีอำนาจเหนือประชาชนที่เราเรียกในบทที่แยกออกต่างหากว่าเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองให้นิสิตขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดต่อไปนี้นะคะสำหรับความหมายของฝ่ายปกครองอาจารย์อาจจะขีดเยอะไปนิดนึงนะคะคราวนี้เรามาดูแค่หัวใจที่สำคัญกันดีกว่านะคะเดี๋ยวลบออกไปก่อนจะได้เข้าใจในส่วนของคำที่เป็นคีย์เวิร์ดจริงๆนะคะขีดเส้นใต้ตามคำว่ากฎหมายปกครองเลยนะคะจากนั้นกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ถูกไหมคะแล้วก็ต้องเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายด้วยขีดเส้นใต้เรื่องของคำว่าการจัดระเบียบการปกครองของหน่วยงานทับขีดเส้นใต้คำว่าการจัดทำบริการสาธารณะขีดเส้นใต้คำว่าและขีดเส้นใต้คำว่าการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่นี่คือสิ่งที่จะพูดถึงในส่วนของกฎหมายปกครองมันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบการปกครองของหน่วยงานการจัดทำบริการสาธารณะรวมไปถึงการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ถามว่าทำไมต้องมีการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ความหมายตรงนี้หมายความว่าฝ่ายปกครองเนี่ยมีอำนาจเหนือประชาชนคือมีสิทธิแล้วก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะใช้อำนาจเหนือกว่าประชาชนหรือที่เรียกว่ามีเอกสิทธิของฝ่ายปกครองฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองด้วยมิให้ใช้อำนาจหน้าที่นั้นเกินกว่าอำนาจที่ตนมีดังนั้นนี่คือรายละเอียดที่สำคัญในส่วนนี้จึงสามารถสรุปเสาหลักของกฎหมายปกครองได้3เสาหลักด้วยกันนะคะก็เป็นการทวนในนิยามศัพท์เมื่อกี้แหละได้แก่เรื่องของการจัดระเบียบการปกครองของหน่วยขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่งองค์กรฝ่ายปกครองเนี่ยจะมีทั้งส่วนกลางคือราชการส่วนกลางขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้คำว่าราชการส่วนภูมิภาคขีดเส้นใต้คำว่าและราชการส่วนท้องถิ่นนี่คือคำว่าองค์กรฝ่ายปกครององค์กรฝ่ายปกครองนิสิตจะเห็นคำนี้มันจะมีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางก็จะมีกระทรวงทบวงกรมถูกไหมคะรวมไปถึงเรื่องของราชการส่วนภูมิภาคซึ่งจัดแบ่งเป็นภาคต่างๆแล้วก็ส่วนท้องถิ่นอบต.แบบนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของการจัดระเบียบการปกครองขององค์กรฝ่ายปกครองขีดเส้นใต้องค์กรฝ่ายปกครองมีอะไรบ้างก็ทำเครื่องหมายไว้แบบที่อาจารย์ทำแบบนี้ประการที่สองคือการดำเนินงานของฝ่ายปกครองการดำเนินงานนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะขีดเส้นใต้วัตถุประสงค์และขีดเส้นใต้จัดทำบริการสาธารณะจะต้องอาศัยการกระทำบางอย่างดังต่อไปนี้เพื่อให้เกิด
ผลในทางกฎหมายขึ้นมาได้แก่การออกคำสั่งทางปกครองการออกกฎกระทรวงและก็สัญญาทางปกครองเพราะสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวพันกับการดำเนินไปตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบริการสาธารณะนั่นเองและประการที่3การควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองซึ่งในส่วนนี้ก็คือการตรวจสอบซึ่งจะหมายถึงการควบคุมการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกฝ่ายปกครองนี่คือบทบาทหรือหัวใจหลักๆของกฎหมายปกครองที่ใช้บังคับคือเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการปกครองขององค์กรฝ่ายปกครองเรื่องของการดำเนินกิจการทางปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะและการควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อให้ใช้เอกสิทธิ์ของตนเนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่เกินกรอบอำนาจที่กฎหมายให้ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใครคำตอบก็คือฝ่ายปกครองเนี่ยจะประกอบด้วย2 ส่วนก็คือตัวองค์กรและคนที่ขับเคลื่อนองค์กรตัวองค์กรก็คือหน่วยงานของรัฐและคนที่ขับเคลื่อนองค์กรก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหมายถึงใครหน่วยงานของรัฐหมายถึงหน่วยงานของรัฐฝ่ายปกครองหรือองค์การเปรียบเสมือนบ้านเช่นเป็นเมื่อเราแจ้งความจะต้องไปโรงพักโรงพักก็คือบ้านถูกไหมคะทำใบขับขี่จะต้องไปสำนักงานขนส่งอ้าวขนส่งก็คือบ้านของหน่วยงานทางปกครองเรื่องของขนส่งดังนั้นทั้งโรงพักแล้วก็สำนักงานขนส่งก็เป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งจะเป็นบ้านคนละหลังกันเพราะมีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันบ้านแรกก็ดูแลทุกสุขประชาชนในเรื่องของการดำเนินการแล้วก็บังคับตามกฎหมายในเรื่องของการจับผู้ร้ายหรือผู้กระทำความผิดอีกบ้านหลังหนึ่งก็ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนรับแจ้งใบขับขี่ต่างๆซึ่งส่วนนี้ก็เป็นคนละองค์กรกันนั่นคือการยกตัวอย่างคำว่าหน่วยงานของฝ่ายปกครองสำหรับในส่วนของคำว่าเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนนี้ก็จะพูดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐคือบุคคลที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐฝ่ายนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐฝ่ายปกครองเช่นเวลาไปแจ้งความที่โรงพักต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆของการอธิบายคำว่าฝ่ายปกครองคือใครคราวนี้เรามาดูรายละเอียดที่สำคัญนะคะว่าใครคือหน่วยงานของรัฐบ้างออกข้อสอบได้นะคะในส่วนนี้ขีดเส้นใต้ตามเลยหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะมีหลายประเภทถ้าเป็นส่วนกลางหรือราชการส่วนกลางเนี่ยก็จะมีประเภทกระทรวงทบวงกรมถ้าเป็นส่วนภูมิภาคก็จะเป็นจังหวัดอำเภอและก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลเหล่านี้นะคะถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนถ้าเป็นส่วนตำบลในส่วนนี้ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นตลอดไปจนถึงหน่วยงานบางหน่วยงานก็ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันได้แก่ในส่วนของรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานอิสระของรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นกกต.ที่เราเรียกชื่อยาวๆว่าสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะคะแล้วก็สำนักงานศาลปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับแจ้งเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนกรณีที่รัฐนั้นใช้อำนาจเหนือกว่าประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็รวมไปถึงกรณีของฝ่ายปกครองส่วนที่2ที่เป็นเนื้อหาก็คือเจ้าหน้าที่ในที่นี้ก็คือคนที่ทำงานในองค์กรนั่นแหละทำให้องค์กรนั้นๆเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้เจ้าหน้าที่จึงมีความสำคัญมากๆเลยนะคะในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเดินหน้าไปได้ดังนั้นก็สามารถสรุปได้ตามภาพนี้นะคะนิสิตสามารถไปดูได้ในเอกสารการสอนได้เลยนะคะต่อไปคือเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองมีอะไรบ้างเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองก็ต้องทราบก่อนว่าก่อนจะรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ต้องรู้จักความหมายก่อนเอกสิทธิ์พิเศษของฝ่ายปกครองคืออะไรเอกสิทธิ์พิเศษของฝ่ายปกครองหมายถึงการใช้อำนาจบังคับขีดเส้นใต้ตามกฎหมายมหาชนขีดเส้นใต้ของเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายปกครองเพื่อ
กระทำการฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นอำนาจมหาชนคือเขาเรียกว่าอำนาจเหนือนั่นเองคือการใช้อำนาจเหนือการใช้อำนาจเหนือเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมกับจากกรณีของคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามซึ่งหมายถึงประชาชนนอกจากนี้ฝ่ายปกครองยังมีเอกสิทธิ์พิเศษในการในทางทรัพย์สินของฝ่ายปกครองด้วยนะคะนี่คือเอกสิทธิ์พิเศษเอาง่ายๆเอกสิทธิ์ก็คือสิทธิพิเศษนั่นเองอ่ะเขียนเอาไว้นิดนึงสิทธิพิเศษนะคะในส่วนของการพูดถึงเรื่องของเอกสิทธิ์ก็ได้แก่อะไรบ้าง 3.1 การออกคำสั่งนะคะนี่คือการใช้อำนาจเหนือนะคะที่ฝ่ายปกครองสามารถออกคำสั่งบังคับให้บุคคลคนหนึ่งหรือคณะบุคคลกระทำการบางอย่างหรือห้ามไม่ให้กระทำการบางอย่างอันเป็นการใช้อำนาจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือประชาชนไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือต้องให้ความยินยอมมาก่อนนะคะฉะนั้นสามารถใช้คำสั่งได้โดยลำพังภายใต้กรอบของกฎหมายนะคะไม่ต้องให้ประชาชนให้ความยินยอมก่อนเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2535ในเรื่องของการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือการเคลื่อนย้ายอาคารโดยการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายในกรณีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ครอบครองผู้ควบคุมงานหรือผู้ดำเนินการรื้ออาคารทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้และหากผู้รับคำสั่งไม่รื้อถอนตามคำสั่งนะคะตัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะกำหนดโทษนะคะก็จะกำหนดความต้องมีความผิดสำหรับประชาชนที่ไม่มีการรื้อถอนตามคำสั่งเนี่ยประชาชนก็จะต้องระวังโทษจำคุกหรือปรับตามที่กฎหมายกำหนดนะคะนี่ก็คือส่วนที่เป็นโทษในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ออกคำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั่นเองต่อไปค่ะคือเรื่องของมาตรการบังคับทางปกครองซึ่งมาตรการบังคับทางปกครองก็ยังเป็นการใช้อำนาจเหนือของฝ่ายปกครองอยู่นะคะการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนี้เพื่อเป็นไปตามคำสั่งทางปกครองที่ตนได้ออกเพื่อใช้บังคับกับคู่กรณีไม่จำเป็นต้องพึ่งพาศาลขีดเส้นใต้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาศาลสิ่งนี้เรียกว่ามาตรการบังคับทางปกครองเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2535วางหลักว่าเจ้าหน้าที่นะคะท้องถิ่นสามารถหรือมีอำนาจในการสั่งให้ผู้ครอบครองควบคุมงานหรือมีผู้ดำเนินการรื้ออาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาที่กำหนดหากผู้รับคำสั่งไม่รื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถเข้าไปรื้อถอนอาคารได้เองและเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนั้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องศาลนี่คือลักษณะของการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกรณีที่คนที่รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามประการต่อมาประการที่ 3.3 นะคะก็คือทรัพย์สินของฝ่ายปกครองตัวของทรัพย์สินของฝ่ายปกครองเนี่ยมักถูกนำมาใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะนะคะทรัพย์สินของทางปกครองเนี่ยก็คือไม่ใช่ของเอกชนอย่างแน่นอนเช่นในส่วนนี้ความพิเศษของทรัพย์สินทางปกครองก็คือไม่อาจที่จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ได้ไม่อาจจะถูกยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดได้นะคะนี่คือสิ่งที่กำหนดเอาไว้เช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจเป็นลูกหนี้ได้หากเจ้าหนี้เนี่ยจะนำมูลหนี้มาฟ้องยังศาลยุติธรรมและศาลได้มีการพิพากษาให้มหาวิทยาลัยชำระหนี้แก่เจ้าหนี้หากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ดำเนินการชำระหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถยึดทรัพย์สินของฝ่ายปกครองก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยไปขายทอดตลาดได้นะคะนี่คือหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยมันเป็นหน่วยงานของรัฐนั่นเองแม้ว่าจะเป็นหนี้ก็ไม่สามารถยึดทรัพย์สินเหล่านี้ไปขายทอดตลาดได้ตามกฎหมายต่อไปค่ะ 3.4 อำนาจเหนือ
อำนาจเหนือในที่นี้ก็คือการใช้อำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเลิกสัญญาบางชนิดที่ตนได้ทำกับเอกชนได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญานะคะคือคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาที่เรียกว่าสัญญาที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือสัญญาทางปกครองกรณีสัญญาทางปกครองนะคะมีความพิเศษนิดนึงว่าฝ่ายปกครองมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้แต่เพียงฝ่ายเดียวนี่คือความพิเศษของสัญญาทางปกครองกรณีนี้ฝ่ายปกครองเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้แต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างไรก็ดีการใช้อำนาจเหนือของฝ่ายปกครองเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นจะต้องมีเงื่อนไขที่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้แต่เพียงฝ่ายเดียว2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือมีกรณีจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญานั้นแล้วแต่กรณีเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะขีดเส้นใต้วัตถุประสงค์ในการที่ถือว่าเป็นความจำเป็นก็คือเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะและประการที่2ก็คือฝ่ายปกครองต้องจ่ายค่าทดแทนให้เอกชนที่เป็นคู่สัญญาเท่าจำนวนความเสียหายอันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญานั้นนี่คือเงื่อนไขในการใช้บังคับสัญญาทางปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียวคือจะต้องมีความจำเป็นนะคะและทำเพื่อประโยชน์สาธารณะและประการที่2ก็คือฝ่ายปกครองจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้เอกชนเท่าจำนวนที่เสียหายจากการแก้ไขหรือยกเลิกสัญญานั้นนะคะนี่ก็คือหลักในเรื่องของการพูดถึงเรื่องของเอกสิทธิ์นะคะเอกสิทธิ์พิเศษของฝ่ายปกครองนั่นเองต่อไปค่ะศาลปกครองประการที่4หัวข้อนี้สำคัญมากเลยนิสิตรู้จักศาลปกครองหรือยังเรามารู้จักศาลปกครองกันเถอะค่ะศาลปกครองคือใครศาลปกครองเนี่ยจะถูกตั้งโดยพระราชบัญญัติเฉพาะที่มีชื่อว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะซึ่งจะมีการตั้งศาลตามหลักศาลคู่ซึ่งแบ่งเป็น2ชั้นได้แก่ศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครในกรณีนี้เนี่ยศาลปกครองสูงสุดจะมีเพียงแห่งเดียวจึงไม่มีข้อจำกัดในด้านเขตอำนาจดังนั้นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดไม่ว่าคดีนั้นจะเกิดขึ้นที่ใดผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาที่ใดก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้เพียงแต่ต้องยื่นฟ้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เท่านั้นเพราะมันต้องผ่านกระบวนการก่อนที่จะไปศาลปกครองสูงสุดเช่นต้องผ่านศาลปกครองชั้นต้นมาก่อนนะคะสำหรับศาลชั้นที่2ของศาลปกครองนะคะจริงๆแล้วมันคืออันแรกอันแรกต้องเริ่มต้นจากศาลปกครองชั้นต้นก่อนแล้วจึงไปศาลปกครองสูงสุดนะคะสำหรับในส่วนของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งก่อนจะไปศาลปกครองสูงสุดต้องมาศาลปกครองชั้นต้นก่อนจะมี2ศาล1คือศาลปกครองกลางดูแลข้อพิพาทในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงและ2คือศาลปกครองในเขตภูมิภาคอันนี้จะดูแลข้อพิพาทจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเช่นศาลปกครองขอนแก่นแบบนี้เป็นต้นก็จะมีเขตอำนาจศาลตามพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้หนึ่งในนั้นคือจังหวัดมหาสารคามถ้าจะไปฟ้องศาลปกครองในระดับภูมิภาคคนสารคามก็ต้องเดินทางเพื่อไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครองขอนแก่นเพราะว่าถือว่าเป็นศาลปกครองในเขตภูมิภาคที่ครอบคลุมมาถึงพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามด้วยนะคะสำหรับระบบศาลเดี่ยวหรือระบบศาลคู่คืออะไรมาดูคำแรกก่อนระบบศาลคู่คือระบบศาลปกครองชำนาญพิเศษที่แยกต่างหากและเป็นอิสระจากระบบของศาลยุติธรรมโดยสิ้นเชิงคือมีศาลปกครองชั้นต้นมีศาลปกครองสูงสุดเป็นเอกเทศคู่ขนานไปกับศาลยุติธรรมดังนั้นอำนาจของศาลปกครองเนี่ยมันจะไม่ไปทับซ้อนกับศาลยุติธรรมและอำนาจของศาลยุติธรรมก็จะไม่ไปทับซ้อนกับศาลปกครองเว้นแต่อาจจะมีเหตุบางเหตุที่ทำให้มีการทับซ้อนเดี๋ยวอันนี้ต้องว่ากันต่อไปสำหรับในส่วนนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของศาลระบบศาลเดี่ยวระบบศาลเดี่ยวเป็นระบบศาลที่มีการปกครองมีศาลปกครองชั้นต้นชำนาญพิเศษเป็นระบบศาลที่มีศาลปกครองชั้นต้นเป็นศาลชำนาญพิเศษมีอำนาจ
ในการพิจารณาคดีปกครองแยกต่างหากจากศาลชั้นต้นอื่นได้แก่ศาลแพ่งศาลอาญาศาลแรงงานแต่มีศาลสูงสุดเพียงศาลเดียวคือศาลฎีกาอันนี้เป็นของศาลยุติธรรมนะคะที่แยกออกมาในการพิจารณาคดีปกครองในส่วนนี้นะคะศาลเดียวเนี่ยเคยใช้ก่อนปี40นะคะแต่ตอนนี้ประเทศไทยเป็นระบบศาลคู่แล้วคือมีทั้งศาลปกครองแล้วก็ศาลยุติธรรมนั่นเองต่อไปหัวข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของกระบวนการใช้สิทธิ์ต่อศาลปกครองนะคะเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายของประชาชนหรือเอกชนนะคะรู้สึกว่ามันได้รับความเป็นธรรมมาจากการกระทำทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณีหรือกระทำการโดยไม่มีอำนาจหรือถูกบอกเลิกสัญญาในทางปกครองนะคะบุคคลเหล่านี้สามารถนำความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายของตนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในทางกฎหมายกันในหัวข้อนี้อาจารย์อยากให้นิสิตจับประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้นะคะในเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการการใช้สิทธิ์ทางปกครองหนึ่งนิสิตต้องรู้จักว่าผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองมีใครบ้างสองคือดำเนินการขั้นตอนในทางกฎหมายยังไงได้บ้าง3คือเงื่อนไขในคำฟ้องของคดีปกครองเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาสาระยังไงบ้างเพราะว่าเจอในข้อสอบก็จะได้ทำได้นะคะประการต่อมาก็คือในเรื่องของวิธีการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองทำยังไงคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะจากประเด็นต่างๆที่พูดถึงเรื่องของการใช้กระบวนการใช้สิทธิ์ต่อศาลปกครองนั่นเองนะคะเหตุในการใช้สิทธิ์ตรงนี้มันเกิดจากอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะคือไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นเองและกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยยังรวมไปถึงเรื่องของการไม่เป็นธรรมกรณีของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกระทำการโดยไม่มีอำนาจหรือถูกบอกเลิกนะคะสัญญาในทางปกครองนะคะในส่วนนี้สำหรับ 5.1 นะคะเป็นเรื่องของผู้มีสิทธิ์ในการฟ้องคดีปกครองนะคะเมื่อมีเหตุเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็จะเกิดผู้มีสิทธิ์ในการฟ้องคดีปกครองผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองจะต้องเป็นผู้มีความสามารถนะคะก็คือเป็นบุคคลปกตินี่แหละคือบุคคลธรรมดานะคะและก็เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วไม่วิกลจริตไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถนะคะคำว่าผู้ไร้ความสามารถก็คือคนไร้ความสามารถที่ถูกศาลสั่งรวมไปถึงผู้เยาว์แล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถนะคะอย่างไรก็ดีกฎหมายเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่15ปีนะคะ15ปีบริบูรณ์สามารถยื่นฟ้องคดีได้ด้วยตนเองโดยในส่วนนี้มีเงื่อนไขที่สำคัญคือต้องได้รับอนุญาตจากศาลด้วยนะคะดอกจันค่ะเรื่องนี้ออกข้อสอบได้นะคะเกี่ยวข้องกับอายุของผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองกรณีที่เป็นบุคคลที่อายุ15ปีเนี่ยยื่นฟ้องได้ด้วยตัวเองแต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลนะคะประการต่อมาค่ะในเรื่องของขั้นตอนในการดำเนินการตามกฎหมายหรือที่เรียกว่าต้องดำเนินการครบขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอยู่ในหัวข้อ 5.2 นั่นเองในกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะการฟ้องคดีปกครองนั้นจะต้องปฏิบัติตามนะคะและในกรณีนี้ก็คือมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวครบถ้วนแล้วเช่นต้องมีการอุทธรณ์ภายในก่อนอะไรแบบนี้จึงจะเป็นสิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นอย่างไรและได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนดได้แก่กรณีของคำสั่งทางปกครองในกรณีนี้คู่กรณีที่ได้รับคำสั่งทางปกครองมีสิทธิ์อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองขีดเส้นใต้คำนี้นี่คือเงื่อนไขที่สำคัญในเรื่องของการที่จะต้องดำเนินการให้ครบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนคือคู่กรณีจะต้องมีการได้รับคำสั่งทางปกครองมีสิทธิ์อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองที่ได้รับจากผู้ออกคำสั่งทางปกครองนั้นตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเขาเรียกว่าการอุทธรณ์ภายในนะคะเมื่ออุทธรณ์โต้แย้งแล้วยังไม่ได้รับความเป็นธรรมขีดเส้นใต้นี่คือเหตุเลยจากผลของการพิจารณาอุทธรณ์นั้นเนี่ยค่ะก็จะเกิด
เหตุนะคะให้คู่กรณีนั้นเกิดสิทธิ์ในการนำคำสั่งทางปกครองนั้นมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในอายุความฟ้องร้องนี่คือสิ่งที่เป็นการกำหนดให้ครบขั้นตอนถ้าข้ามขั้นตอนก็จะไม่รับฟ้องศาลปกครองก็จะไม่รับฟ้องนะคะประการต่อมาคือเงื่อนไขในการในคำฟ้องของคดีปกครองดอกจันนะคะเรื่องนี้น่าสนใจเงื่อนไขในการในคำฟ้องของคดีปกครองเนี่ยจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพและต้องมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้นะคะได้แก่ในส่วนของชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีการกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวคำขอของผู้ฟ้องคดีและลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นจะต้องมีการแนบใบมอบฉันทาคดีมาด้วยนี่คือหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงื่อนไขที่อยู่ในคำฟ้องของคดีปกครองจะมี5กรณีด้วยกันนะคะอันนี้ดูให้ดีด้วยนะคะต่อไปค่ะในส่วนของรายการในการที่จะเขียนคำฟ้องคดีปกครองก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะที่กำหนดเอาไว้โดยสรุปในหน้านี้นะคะมีภาพในรูปที่3ของเอกสารการสอนก็ลองกลับไปดูจะได้ดูง่ายๆมี5ข้อด้วยกันนะคะสำหรับในส่วนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายและครบถ้วนที่จะนำไปฟ้องศาลปกครองได้ 5.4 วิธีการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองยื่นยังไงนะคะเปิดโอกาสให้ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความขีดเส้นใต้ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางปกครองซึ่งเป็นจุดเด่นของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองขีดเส้นใต้คือไม่จำเป็นต้องใช้ทนายเพราะเราสามารถดำเนินการได้เองคือต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายให้กับประชาชนนั่นเองดังนั้นในการฟ้องคดีทางปกครองยังได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลอีกด้วยในการฟ้องร้องยกเว้นในกรณีที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหรือทรัพย์สินเนื่องจากหลักของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองคือเพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำทางปกครองได้รับความช่วยเหลือจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ใช่กรณีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำเรื่องไปสู่กระบวนการทางปกครองโดยหลักคือฟรีนะคะยกเว้นกรณีที่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือเป็นจำนวนเงินหรือทรัพย์สินเข้าไปด้วยอันนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นนะคะหัวใจที่น่าสนใจหรือจุดเด่นของกรณีของการยื่นฟ้องศาลปกครองก็คือไม่จำเป็นต้องมีทนายและได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลนั่นเองการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก็จะมีช่องทางในการยื่นฟ้องหลายช่องทางนะคะได้แก่ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในการนี้อาจยื่นคำฟ้องโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัลอื่นใดหรือโทรสารก็ได้นี่คือช่องทางในการยื่นฟ้องได้โดยสะดวกมากๆนะคะต่อไปค่ะเป็นหัวข้อสุดท้ายคือกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองนะคะในกรณีของข้อน่าสนใจหรือน่าสังเกตของการพิจารณาคดีของศาลปกครองคือการใช้ระบบไต่สวนนะคะเราจะมาดูกันซิว่ามันคืออะไรการพิจารณาคดีปกครองจะแตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมของศาลยุติธรรมในทางแพ่งและอาญานะคะเนื่องจากว่ากระบวนการยุติธรรมทางปกครองนั้นจะใช้ระบบไต่สวนคือศาลเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแห่งคดีโดยความร่วมมือของคู่ความศาลไม่จำเป็นต้องผูกพันกับข้อเท็จจริงแห่งคดีที่คู่ความกล่าวอ้างในคำฟ้องหรือในคำให้การและพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบแต่ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนี่ก็คือทฤษฎีที่พูดถึงนะคะพอความเป็นจริงก็เป็นอีกแบบนึงในส่วนนี้สำหรับขั้นตอนในการพิจารณาคดีของศาลปกครองก็จะมี6ขั้นตอนหลักๆนะคะได้แก่การตรวจคำฟ้องและการจ่ายสำนวนเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลที่จะต้องตรวจคำฟ้องที่ยื่นมาว่ามีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่หลังจากนั้นก็จะมีการเสนอต่ออธิบดีศาลปกครองให้จ่ายสำนวนต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคู่กรณีซึ่งจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะได้แก่การส่งคำฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีคนที่ถูกฟ้องคดีก็คือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบเขาจะเรียกว่าผู้ถูกฟ้องคดีขีดเส้นใต้คนที่ถูกฟ้องคดีปกครองซึ่งได้แก่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาจะเรียกว่าฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีส่วนคู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำที่ไม่ชอบในทางปกครองเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้ฟ้องคดีตรงข้ามกับผู้ถูกฟ้องคดีนี่คือคู่กรณีในการฟ้องคดีปกครองนะคะเขาจะไม่เรียกว่าโจทก์จำเลยเหมือนกับกรณีของศาลยุติธรรมนะคะเขาจะเรียกว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีก็คือคนที่เป็นผู้เสียหายคือคนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำทางปกครองผู้ถูกฟ้องคดีก็คือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจโดยมิชอบนะคะประการต่อมานะคะผู้ถูกฟ้องส่งคำให้การต่อศาลและศาลจะทำหน้าที่สั่งคำให้การที่ได้รับมาไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีมีประเด็นที่จะคัดค้านเพิ่มเติมหรือไม่นี่ก็คือจะมีการส่งคำให้การนะคะไปยังผู้ถูกฟ้องผู้ถูกฟ้องจะต้องส่งคำให้การอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผู้ฟ้องคดีจะมีประเด็นก็จะมีการส่งตอบโต้กันนะคะกรณีผู้ถูกฟ้องส่งคำให้การต่อศาลแล้วศาลก็ทำหน้าที่ดูว่าจะต้องมีการส่งคำให้การนั้นไปมานะคะแล้วก็ส่งไปให้ผู้ฟ้องคดีดูว่าจะต้องมีประเด็นที่จะคัดค้านเพิ่มเติมหรือไม่ประการต่อมาผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การในประเด็นที่ต้องการคัดค้านและประเด็นสุดท้ายก็คือผู้ถูกฟ้องคดีทำการคำให้การเพิ่มเติมเพื่อคัดค้านประเด็นของคำคัดค้านคำให้การที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้คือตอบโต้กันไปมาจนพอใจค่ะสำหรับเรื่องของการส่งพยานหลักฐานนะคะคือจะเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของคู่กรณีนะคะคู่กรณีที่นี้ก็จะมี2ฝ่ายก็คือผู้ฟ้องคดีคือผู้เสียหายแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายผู้ฟ้องคดีนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของคำฟ้องเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขียนโดยฝ่ายผู้ฟ้องคดีส่วนคำให้การก็คือจะเขียนตอบโต้โดยผู้ถูกฟ้องคดีนะคะถ้ามีการเพิ่มเติมในเรื่องของการคัดค้านคำให้การหรือคัดค้านเพิ่มเติมก็จะมีการพูดถึงคำคัดค้านคำให้การที่ส่งมาโดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสียหายนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะส่งคำคัดค้านคำให้การให้กับผู้ถูกฟ้องว่าจะมีการแก้ไขไหมถ้ามีการแก้ไขก็จะทำคำให้การเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาเพื่อให้มาอยู่ในข้อเท็จจริงที่จะพิจารณาโดยศาลปกครองประการที่3ค่ะศาลสรุปสำนวนจากข้อเท็จจริงที่ได้จากทั้ง2ฝ่ายนะคะในกรณีนี้ก็จะมีกำหนดระยะเวลานะคะโดยจะมีการกำหนดวันสิ้นสุดในการแสดงแสวงหาอันนี้คือแสวงหานะคะแสวงหาข้อเท็จจริงให้ศาลแจ้งให้คู่กรณีทราบกำหนดวันสิ้นสุดในการแสวงหาข้อเท็จจริงล่วงหน้าขีดเส้นใต้ไม่น้อยกว่า10วันศาลโดยองค์คณะจะต้องส่งสำนวนคดีแก่ตุลาการผู้แถลงคดีขีดเส้นใต้คนที่ทำหน้าที่อ่านคือตุลาการผู้แถลงคดีนั่นเองให้ทำหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและความเห็นประกอบการวินิจฉัยคดีนั้นควบคู่กับองค์คณะนะคะหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดีก็คือทำหน้าที่ในการสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดและความเห็นประกอบการวินิจฉัยคดีให้กับควบคู่ไปกับการกับองค์คณะด้วยนะคะดังนั้นในส่วนของขั้นตอนหลังจากที่แสวงหาข้อเท็จจริงครบถ้วนนะคะดำเนินการ4ขั้นตอนได้แก่การยื่นฟ้องทำคำให้การทำคำคัดค้านทำคำคัดค้านคำให้การทำคำให้การเพิ่มเติมก็เมื่อข้อเท็จจริงมันเพียงพอแล้วศาลก็คือศาลปกครองก็จะสรุปข้อเท็จจริงโดยมีการแจ้งนะคะวันสิ้นสุดในการแสวงหาข้อเท็จจริงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10วันแล้วก็มีการส่งสำนวนคดีให้กับตุลาการผู้แถลงคดีนะคะในส่วนนี้นะคะทำคำแถลงการสรุปข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นความเห็นต่างๆจากนั้นศาลปกครองเริ่มต้นจากศาลปกครองชั้นต้นก็จะนัดให้มีการพิจารณาคดีเขาก็เรียกว่าวันนัดนั้นว่าวันนัดที่ให้มีการพิจารณานี้ว่าวันนั่งพิจารณาคดีนะคะจากนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องของสรุปแล้วก็จะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะตามกำหนดแล้วก็มีการนัดให้มีการพิจารณาคดีเป็นวันนั่งพิจารณาคดีนั่นเองนะคะสำหรับการส่งสรุปข้อเท็จจริงที่มีการสรุปโดยศาลปกครองนะคะเขาจะกำหนดว่าจะต้องมีการสรุปข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งกำหนด
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันต่างนะคะในเรื่องของการกำหนดวันสิ้นสุดในการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า10วันแต่ในกรณีของการส่งสรุปข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งวันนั่งพิจารณาครั้งแรกเนี่ยในกรณีเช่นนี้เนี่ยก็ให้คู่กรณีได้รับทราบล่วงหน้าศาลต้องแจ้งไม่น้อยกว่า7วันนะคะในส่วนนี้ต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนที่4 4คือขั้นตอนในการนั่งพิจารณาคดีนะคะเป็นหน้าที่ขององค์คณะนะคะภายหลังจากการสรุปข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วแล้วมีการแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันการนั่งพิจารณาคดีเนี้ยจะต้องกระทำโดยเปิดเผยการนั่งพิจารณาคดีในส่วนนี้ศาลจะเป็นผู้ดำเนินการซักถามคู่กรณีและพยานเพราะว่าเป็นระบบไต่สวนไงคะพอเป็นระบบไต่สวนเนี่ยศาลสามารถนำสืบได้เองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคดีที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อคู่กรณีหรือพยานได้ให้ถ้อยคำสำเร็จหรือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ศาลอ่านบันทึกการให้ถ้อยคำดังกล่าวให้คู่กรณีหรือพยานฟังและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในเรื่องของการเป็นส่วนของเอกสารที่สมบูรณ์ในทางกฎหมายนะคะทุกครั้งที่มีการสืบพยานอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการกำหนดให้มีการอ่านบันทึกถ้อยคำที่มีการสืบพยานทั้งคู่กรณีและพยานก็จะได้ฟังพร้อมกับลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานนั่นเองขั้นตอนที่5นะคะคือการทำคำพิพากษาและคำสั่งขั้นตอนนี้จะต้องมีการลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีหรือคำสั่งนั้นในส่วนนี้ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองจะต้องกระทำโดยตุลาการศาลปกครองทั้งหลายนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากขีดเส้นใต้บังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากและในกรณีที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทำความเห็นแย้งไว้ในคำพิพากษานั้นด้วยนะคะนี่ก็ใช้หลักเสียงข้างมากเหมือนกันและประการสุดท้ายนะคะประการที่6นะคะก็คือการอ่านผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีนะคะซึ่งในกรณีนี้เมื่อศาลปกครองได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาลปกครองอย่างเปิดเผยในวันใดแล้วให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนี้ต้องอ่านโดยเปิดเผยด้วยนะคะถ้าไม่มีคู่ความมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลหรือในส่วนของอ่านผลคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองก็จะงดการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วบันทึกไว้และให้ถือว่าวันที่บันทึกกรณีเช่นนี้เป็นวันที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองนี่คือการอ่านผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองนะคะสำหรับในส่วนของรูปแบบของกระบวนการพิจารณาคดีปกครองเนี่ยก็จะเป็นตามภาพนี้เลยนะคะโดยสรุปแล้วก็จะมี6ขั้นตอนที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจคำฟ้องและการจ่ายสำนวนอันหนึ่งประการแรกเลย2คือการแสวงหาข้อเท็จจริง3คือการสรุปสำนวนและตั้งตุลาการผู้แถลงคดี4คือการนั่งพิจารณาคดี5คือการทำคำพิพากษาและคำสั่งและ6ขั้นตอนสุดท้ายคือการอ่านคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดคดีนั่นเองค่ะ